สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักนะครับต้นไม้นะครับกลุ่มของตะแบกสลาหรืออินทนิลนะครับวันนี้ผมได้พบกับคุณอเนกนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เพาะพันธุ์กล้าไม้อยู่ตรงนี้แล้วนะสวัสดีครับพี่เนกครับสวัสดีครับครับพี่เนกครับผมอยากจะทราบนะฮะว่าเทคนิคกันดูนะฮะว่าอันไหนต้นสลาต้นตะแบกต้นอินทนิลแตกต่างกันยังไงครับครับผมนี่อันนี้ครับนี่ตะแบกนะครับผมตะแบกใบจำมันนะครับดูใกล้ๆเลยครับนี่ใบจำมันแล้วเรียวนะครับจับดูจะลื่นครับลื่นมือครับอันนี้ก็คือตะแบกครับก็อีกสายพันธุ์นึงอันนี้สลาวนะครับอ๋อสลาวใบจะเป็นแบบนี้นะครับรูปข้างหลังใบก้านใบมันจะสักสักมือนะครับผมนี่นี่ครับนี่สลาวอ๋อนี่สลาวครับนี่ครับจะตาสักสักมีขนมั้ยมีขนครับอ๋อจะมีขนนิดนึงมันจะแตกต่างกับตะแบกนะครับตะแบกอยู่ทางขวามือครับนี่สลาวครับครับแล้วก็นี่อินทนิลสายพันธุ์เดียวกันนี่นะครับนี่อินทนิลใบจะมันใหญ่แต่ใบข้างหลังจะไม่มีขนเหมือนสลาวนะครับครับครับผมนี่จะคล้ายๆกันนะครับให้ดู3ใบอันนี้ตะแบกอินทนิลสลาวนะครับอ๋อสลาวอยู่ตรงกลางครับอันนี้ใบก็จะไม่เหมือนกันข้างหลังอันนี้สลาวจะมีขนนะครับนี่อินทนิลจะลื่นๆตะแบกจะใบเรียวมันครับนี่ครับประโยชน์นี่ประโยชน์ก็มีมันจะทางยาอาจจะไม่มีนะครับครับผมอันนี้คือความแตกต่างที่บางคนรู้แต่ว่าตะแบกสลาวแต่ไม่รู้ว่าใบมันเป็นยังไงครับครับที่อธิบายข้างๆครับครับขอบคุณมากๆเลยนี่ฮะก็นะครับเป็นพันไม้ที่ดอกออกสีม่วงๆสวยนะฮะครับใช่ครับก็นี่ฮะบางอันก็จะเป็นดอกสีขาวอ๋อครับครับแต่อินทนิลเนี่ยจะเป็นดอกสีม่วงม่วงชมพูใช่ไหมครับใช่ครับสลาวตะแบกจะน่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับครับโอเคขอบคุณมากๆเลยนะฮะก็อันนี้คือเทคนิคการทำความรู้จักต้นสลาวต้นอินทนิลและต้นตะแบกนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นนะครับจะมีอะไรบ้างฮะนอกจากนั้นก็เหมือนกับไม้ยางนะครับจะมีไม้ยางแดงไม้ยางนาไม้ยางกล่องครับเป็นต้นยังสลาวนี่มีตะแบกไม่มีแบบไหนบ้างมีกี่พันพอรู้ไหมก็ที่เห็นก็คือรวมกันนี่3อย่างนี่จะเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าคนละชนิดใบก็จะไม่เหมือนกันครับผมอ๋อโอเคนะฮะขอบคุณมากๆครับครับคุณอเนกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ